นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกตัดจัดชกะสูกระชาดกชาดกว่าด้วยหมูพร้อมใจกันสู้เสือครั้นเมื่อพระเจ้าอาชาตศัตรูและพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ก่อสงครามส่งรบเพื่อชิงบ้านเมืองกันนั้นทั้งสองพระองค์ส่งรบกันหลายครั้งหลายคราผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่อย่างนั้นในคราวแรกของการทำสงครามพระเจ้าอาชาตศัตรูทรงมีชัยกองทัพของพระเจ้าประเสนที่โกศลไม่สามารถต้านทานกองทัพของพระเจ้าอาชาตศัตรูไว้ได้จึงถอยร่นกลับเมืองเพื่อเตรียมวางแผนศึกครั้งต่อไปชนะแล้วครั้งนี้เราชนะแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อเสียท่าจากศึกครั้งที่แล้วก็รู้สึกโกรธแค้นเป็นอันมากเร่งคิดหาวิธีรบครั้งต่อไปเพื่อนำชัยชนะมาให้ได้จะมีวิธีการรบอย่างไรบ้างนะที่จะทำให้เราสามารถเอาชนะได้จะทำอย่างไรให้สามารถจับตัวพระเจ้าอาชาตศัตรูมาให้ได้ข้าแต่พระมหาราชธรรมดาว่าภิกษุทั้งหลายย่อมเป็นผู้ฉลาดในความคิดอ่านควรที่พระองค์จะส่งคนสอดแนมไปคอยกำหนดถ้อยคำของหมู่ภิกษุดูพระเจ้าค่ะดีถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงรับคำสั่งจากเราทรงราชบุตรผู้หนึ่งไปสู่พระวิหารแล้วก็ซ่อนตัวเสียคอยจดจำเอาถ้อยคำของพระคุณเจ้าทั้งหลายมาให้จงได้ในพระเชตวันวิหารนั้นมีที่เป็นพระเถระแก่สองรูปอยู่ที่บรรณศาลาหลังวัดรูปหนึ่งนามว่าธนุคคหะติสสะเถระรูปหนึ่งชื่อว่ามันตะทัตตะเถระขณะที่กำลังก่อกองไฟอยู่นั้นก็ได้พูดคุยถึงเรื่องสงครามของพระเจ้าอาชาตศัตรูและพระเจ้าโกศลพระราชาประเสริฐที่โกศลองค์นี้ช่างเคล้าเสียจริงๆพระองค์คงจะทรงทราบแต่จะเสวยกระยาหารประมาณหนึ่งถาดเท่านั้นเองเฮ้ยเหตุใดท่านถึงกล่าวอย่างนั้นเล่าพระราชาพ่ายแพ้ศัตรูผู้เป็นเพียงตัวหนอนในพระอุทธรของพระองค์ก็ว่าได้การรบมันต้องมียุทธวิธีการที่จะเอาชนะกองทัพพระเจ้าอาชาตศัตรูนั้นมันต้องมีวิธีการช่องเขาตรงโน้นเหมาะที่จะวางพลไว้สองข้างต้องวางแผนล่อให้ข้าศึกเข้ามาพอรู้ว่าเข้ามาภายในแล้วก็โห่ร้องก้องสนั่นล้อมไว้กระทำให้อยู่ในกำมือแล้วก็จับเอาเหมือนจับปลาที่เข้าไซนั่นแหละผู้ที่พระราชาทรงใช้ไปสืบฟังถ้อยคำนั้นแล้วพากันกราบทูลแด่พระเจ้าประเสนที่โกศลครั้งนั้นพระองค์เสด็จไปด้วยกองทัพใหญ่ทรงกระทำตามแผนการที่ฟังจากพระเถระทำให้สามารถจับพระเจ้าอาชาตศัตรูได้เรื่องราวที่ว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงจับพระเจ้าอาชาตศัตรูได้ด้วยการจัดแจงของพระธนุคคหะติสสะเถระโด่งดังไปในกลุ่มภิกษุพากันยกเรื่องนั้นขึ้นสนทนาในธรรมสภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในครั้งก่อนธนุคคหะติสสะเถระก็เป็นผู้ฉลาดในการจัดขบวนรบลำดับนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตการมีช่างไม้ผู้หนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ประตูพระนครพาราณสี
วันหนึ่งเขาได้เดินเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านนั้นเพื่อหาไม้ดีๆมาประกอบงานช่างของเขาขณะที่เขากำลังเดินสำรวจดูไม้อยู่นั้นพรานสายตาก็เหลือบไปเห็นลูกหมูตัวหนึ่งตกอยู่ในหลุมเฮ้ยนี่ลูกหมูนี่นะน่าสงสารจังเลยนี่คงเผลอเดินตกหลุมมาละสิมาโอ้ไม่เป็นไรนะน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันจะเลี้ยงแกไว้ละกันกลับบ้านด้วยกันนะเจ้าหมูน้อยด้วยความรักใคร่เอ็นดูแต่แรกเห็นช่างไม้นำลูกหมูตัวนั้นมาเลี้ยงไว้ในบ้านและตั้งชื่อให้ว่าตัดชกะสุกรเขาให้การเลี้ยงดูเจ้าหมูตัดชกะสุกรอย่างดีเจ้านี่ก็สนเหมือนกันนะตั้งแต่มีเจ้ามาอยู่ด้วยเนี่ยข้าไม่เคยเหงาเลยดีจังเลยทั้งหมูและช่างไม้ผู้เป็นเจ้าของต่างอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตัดชกสุกรเมื่อได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีก็เติบโตเป็นหมูที่สมบูรณ์ร่างกายของมันใหญ่โตสง่างามมีกำลังมากมายมันสามารถช่วยช่างไม้ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการเอาจงอยปากพลิกไม้ให้ก็ได้เอาเส้นบรรทัดพันจมูกลากไปให้ก็ได้เอาปากคาบขวานสิวค้อนมาให้ก็ได้ขอบใจมากลูกรักของพ่อขยันทำงานดีจริงๆน่ารักอะวันหนึ่งมีเพื่อนบ้านแวะมาที่บ้านของช่างไม้นั้นเมื่อพวกเขาได้เห็นตัดชกสุกรก็คิดถึงเมนูอาหารจานใหญ่พวกเขาหวังว่าจะได้กินเนื้อของมันในสักวันโอ้โหเจ้าหมูตัวน้อยนั่นโตแล้วนี่อ้วนดีจริงๆแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะฆ่าเอาเนื้อมันมากินล่ะกินตอนเนี้ยกำลังดีเนื้อยังไม่เหนียวถ้าเจ้าฆ่าไม่ลงบอกพวกเรานะเดี๋ยวมาช่วยช่างไม้เมื่อได้ยินสิ่งที่เพื่อนบ้านกล่าวก็เกิดความหวั่นวิตกลูกเอ๋ยพ่อเลี้ยงเจ้าไว้ที่นี่ต่อไปคงเกิดอันตรายกับเจ้าแน่ๆถ้าพ่อต้องออกไปตัดไม้แล้วใครจะอยู่กับเจ้าถึงตอนนั้นพวกชาวบ้านก็จะได้มาฆ่าเจ้าเอาไปทำแกงเป็นแน่ๆเฮ้อนี่คงถึงเวลาที่เจ้าจะกลับไปบ้านของเจ้าที่แท้จริงแล้วสินะเมื่อคิดได้ดังนั้นรุ่งเช้าช่างไม้จึงพาตัดชกสุกรมาปล่อยไว้ในป่าดังเดิมไปเถอะลูกเอ้ยไปอยู่บ้านจริงๆของเจ้าพ่อได้เลี้ยงเจ้าอย่างดีจนเติบใหญ่แข็งแรงแล้วบัดนี้เจ้าคงสามารถเอาตัวรอดในป่าใหญ่นี้ได้โชคดีนะลูกพ่อตัดชกสุกรเมื่อจากป่าไปตั้งแต่ยังเด็กการใช้ชีวิตในป่าใหญ่นี้ด้วยตัวคนเดียวมันจึงยากนักเราจะอยู่ในป่านี้แต่เพียงลำพังตัวเดียวได้อย่างไรศัตรูสัตว์ใหญ่ๆเหล่านั้นมีมากมายนะเราตัวคนเดียวคงสู้กับพวกมันไม่ได้เห็นทีเราจะต้องเที่ยวค้นหาหมู่ญาติให้ได้ญาติญาติของเราเท่านั้นที่จะช่วยดูแลกันได้ตัดชกสุกรเดินเที่ยวเสาะหาฝูงหมูไปในป่าชันพบหมูเป็นอันมากก็ดีใจนั่นไงเจอแล้วหางเหมือนเราจมูกปากเท้าหัวหูทุกอย่างเหมือนเราหมดเลยสัตว์เหล่านั้นต้องเป็นญาติของเราแน่ๆดูสิที่แห่งนี้ก็อุดมสมบูรณ์มีทั้งน้ำทั้งผลหมากรากไม้เยอะแยะอยู่ที่นี่ต้องดีแน่ๆเลยดีละเราจะไปขออยู่กับหมูเหล่านี้ท่านทั้งหลายเราขออยู่กับพวกท่านได้ไหมเรามาจากในหมู่บ้านถูกคนนำไปเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กบัดนี้เขาได้เอาเรามาไว้ในป่าดังเดิมแล้วเราไม่สามารถอยู่ตัวเดียวได้ขอเราอยู่กับพวกท่านได้ไหมเจ้าคิดดีแล้วหรือที่จะมาอยู่ที่นี่เจ้าไม่รู้หรอกว่าที่นี่มีศัตรูตัวร้ายมันน่ะคอยดักขย่ำพวกเราวันละตัววันละตัวจนแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วหมูตัวไหนอ้วนสุดน่ะมันก็จะฆ่าเอาเนื้อไปกินตัวอ้วนๆอย่างเจ้านะ
คงถูกมันฆ่าตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะศัตรูที่ท่านว่าคือใครกันมันเป็นใครพวกท่านบอกเราหน่อยได้ไหมก็เสือยังไงล่ะเจ้าเคยเจอไหมล่ะมันน่ากลัวมากมีเขี้ยวแหลมคมเล็บของมันนะคมนักหากหมูตัวไหนโดนมันขย้ำแล้วมีแต่ตายเท่านั้นหึพูดแล้วก็ขนลุกเจ้าคิดดูสิหมูอ้วนๆขาสั้นๆอย่างเราอ่ะจะวิ่งหนีมันทันได้อย่างไรกันทุกวันนี้นะพวกเราอ่ะอยู่กันด้วยความหวาดวิตกคอยหลบๆซ่อนๆตัวตลอดเวลาชีวิตที่เนี่ยมันไม่ปลอดภัยอย่างที่เจ้าคิดหรอกนะนั่นสิเจ้าเสือนั่นน่ากลัวจะตายแค่ได้ยินเสียงมันคำรามหัวใจข้าก็หล่นลงพื้นไปแล้วพวกท่านจะกลัวเสือตัวนั้นไปทำไมพวกเราไม่มีเขี้ยวหรือกำลังกายไม่พรั่งพร้อมหรือพวกเราทั้งหมดพร้อมใจกันแล้วก็จะจับมันตัวเดียวเท่านั้นให้อยู่ในอำนาจได้พวกท่านดูสิพวกเรามีทั้งหมดกี่ตัวแล้วแค่เสือตัวเดียวเราจะเอาชนะมันไม่ได้หรือพวกท่านจะอยู่อย่างหวาดกลัวทำไมลุกขึ้นสู้สิสั่งสอนให้เจ้าเสือนั่นรู้ว่าหมูอย่างพวกเราไม่ยอมให้ใครมารังแกกันได้ง่ายๆหรอกนะตัดชกสุกรพูดสร้างกำลังใจเหล่าหมูให้มีใจฮึกเหิมสู้กับศัตรูเจ้าเสือร้ายนั่นนะสินะเราจะกลัวเสือนั่นทำไมพวกเรามีมากกว่าตั้งเยอะตั้งแยะเอาเถอะฉันน่ะจะสลัดความกลัวออกไปแล้วก็จะสู้กับมันสักครั้งตัดชกสุกรก็ทำพวกหมูทั้งหมดให้มีความสามัคคีเป็นใจเดียวกันแล้ววางแผนกำจัดศัตรูเจ้าเสือร้ายพวกท่านทั้งหลายรุ่งเช้าพรุ่งนี้หากเจ้าเสือนั้นมาพวกเราต้องช่วยกันสู้กับมันฉันมีแผนที่จะกำจัดมันอย่างง่ายดายหมูทั้งหลายช่วยกันทำตามแผนนี้เถิดตัดชกสุกรนั้นฉลาดในการรบรู้ชัยภูมิว่าตั้งในฐานที่ไม่อาจชนะได้เหตุนั้นจึงตรวจดูประเทศแห่งหนึ่งแล้วให้พวกหมูหากินเสียแต่กลางคืนเมื่อกินกันจนอิ่มแล้วหมูทั้งหลายก็เริ่มวางกับดักตามแผนที่ตัดชกสุกรวางไว้พอถึงเวลาค่อนรุ่งก็จัดให้เหล่าหมูตั้งเป็นขบวนรบเมื่อตัดชกจัดการเรียบร้อยก็ประจวบกับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพญาเสือตัวนี้ได้อาศัยในอาสมของชดินโกงทุกเช้ามันจะต้องล่าเหยื่อแล้วนำเนื้อเหล่านั้นมาเป็นอาหารของมันเองและฤาษีนั้นด้วยตื่นแล้วหรือพ่อเอ้ยวันนี้ขอเนื้อหมูอีกนะเอามาย่างแล้วมันอร่อยเนื้อหวานนักเชียวคิดแล้วน้ำลายไหลได้เลยเราเองก็ชอบเนื้อหมูเหมือนกันไปละพูดแล้วก็ชักจะหิวซะละพญาเสือตัวนั้นเดินไปยังที่อยู่ของเหล่าหมูตามเดิมจากที่มันเคยทำทุกครั้งนั่นไงท่านศัตรูที่พวกเรารออยู่มาแล้วโอ้โหนั่นไงอาหารของเราเห็นอยู่ลิบลิบนี่ออกมารอกันแต่เช้าเลยระเนี่ยแหมรู้หน้าที่จริงๆดีๆจะได้ไม่ต้องเดินหาให้เหนื่อย พวกท่านอย่ากลัวไปเลยครั้งนี้เราได้เตรียมแผนไว้อย่างดีแล้วเมื่อเสือตัวนั้นมาถึงไม่ว่ามันจะทำอาการใดพวกท่านจงทำตามมันอย่าได้เกรงกลัวไปเลยครั้งนั้นเมื่อพญาเสือเดินมาถึงฝูงหมูมันสะบัดร่างกายแล้วคูคำรามเพื่อทำให้ลูกหมูเหล่านั้นกลัวแต่เหตุการณ์เปลี่ยนไปหมูเหล่านั้นไม่ได้มีทีท่ากลัวมันอย่างเดิมพวกมันกลับคูกลับมาอย่างพร้อมใจสู้กันทั้งฝูงเป็นไงกลัวกันหัวหดเลยสิเราไม่กลัวเจ้าหรอกเฮ้ยไอ้เจ้าหมูพวกนี้วันนี้มันดูแปลกๆเว้ยทำไมมันไม่กลัวเราเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อวานมันยังกลัวหัวหดวิ่งหางจุกตูดไปเลยนี่หว่าทำไมวันนี้พวกมันน่ากลัวจังวะเนี่ยทำท่าเป็นศัตรูกับเราซะด้วยเอ๊ะรู้ว่าพวกมันจะมีนายใหญ่คอยสั่งการเอาไว้ไอ้พวกนี้ได้แบกดีนะท่าทางจะไม่ดีซะละถอยไปตั้งหลักก่อนดีกว่าวันนั้นเจ้าเสือโคร่งเมื่อเห็นพฤติกรรมของเหล่าหมูที่เปลี่ยนไปก็เกิดความกลัวมันจึงรีบกลับไปยังอาสมพญาเสือเมื่อกลับไปถึงอาสมโดยไม่มีเนื้อกลับมาด้วยดังก่อนก็สร้างความไม่พอใจให้แก่ดาบท
อ้าวไหนล่ะเนื้อหมูเจ้าไม่ได้เอามาด้วยหรอกหรือว่า นี่เจ้าหมดเขี้ยวเล็บแล้วหรือพญาเสือที่ดุร้ายวันนี้กลับกลายเป็นสุนัขน้อยๆน่าเอ็นดูไปแล้วหรือเนี่ย น่าขำยิ่งนักเสือที่ดุร้ายอย่างเจ้ากลัวแม้กระทั่งฝูงหมูอย่างนั้นหรือหมูที่ไหนจะมาพร้อมใจกันทำร้ายเจ้าได้ไปเถิดไปเอาเนื้อหมูนั้นมานะเสือโคร่งเป็นสัตว์มีเขี้ยวถูกชดินผู้หยาบช้าเห็นแก่อามิตรปลุกใจให้ฮึกเหิมสำคัญว่าจะทำได้เหมือนเมื่อครั้งก่อนจึงวิ่งเข้าไปในฝูงสุกรผู้มีเขี้ยวแต่เหล่าหมูนั้นไม่ได้เกรงกลัวมันดังคำที่ฤาษีว่าไว้พวกมันตั้งรับสู้ดังแผนที่เตรียมกันไว้มาเลยเจ้าเสือร้ายเราไม่กลัวเจ้าหรอกมาเลยโดดมาเลย เสือโคร่งไม่สามารถยั้งความเร็วไว้ได้จึงไปตกในหลุมที่เป็นตะพักเหมือนกระดงแน่นอัดเหมือนฟ่อนหญ้าตัดจักสุกรลุกขึ้นโดยเร็วเพ่นจากหลุมคดเคี้ยวลงตรงขั้วไส้ของมันขวิดขาดไปถึงหัวใจกินเนื้อแล้วเอาปากคาบเหวี่ยงไปนอกหลุมแบ่งให้หมูญาติของพวกมันได้ลองลิ้มรสชาติของเสือบ้างแม้จะสามารถฆ่าศัตรูได้แล้วแต่เหล่าหมูพวกนั้นก็ไม่ได้แสดงความยินดีเลยสร้างความสงสัยแก่ตัดจักยิ่งนักพวกท่านไม่ดีใจก็หรอกหรือนี่เราฆ่าเจ้าเสือร้ายนั่นได้แล้วต่อไปนี้พวกเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขนายเอ๋ยพวกเราอ่ะเพียงจับเสือโคร่งได้ตัวเดียวเท่านั้นก็เท่ากับพวกเราจับเสือโคร่งตัวที่ประทุษร้ายได้ตัวหนึ่งแต่นอกจากนี้ผู้ที่จะนำเสือโคร่งมาได้ยังมีอยู่ที่อาสมนั่นมีชลินโกงอยู่เขาเป็นผู้บงการให้สัตว์ร้ายในป่าเนี้ยมาทำร้ายเราเมื่อไรที่เจ้าชลินโกงยังอยู่พวกเราอ่ะก็ไม่สามารถอยู่กันอย่างสงบสุขได้หรอกถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปฆ่ามันกันเถอะกำจัดคนร้ายนั้นให้พ้นไปไปเถอะกล่าวถึงชดินนึกว่าเสือโคร่งมัวช้าอยู่มองดูมาทางของมันเห็นพวกหมูเป็นอันมากกรูวิ่งมาก็เกิดความกลัวรีบปีนขึ้นไปบนต้นมะเดื่อนั่นอะไรวิ่งมาทางนี้เนี่ยเฮ้ยนั่นมันหมูนี่นะไปเฮ้ยสวยแล้วเราโอ้ยนี่เจ้าเสือโคร่งมันคงโดนฆ่าตายแล้วล่ะสิโอ้ยหนีดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้ยน่ากลัวเหล่าหมูเมื่อมาถึงอาสมเห็นดาบดโกงปีนขึ้นไปหลบบนต้นไม้ตัดชกสุกรจึงเรียกหมูหนุ่มๆมาให้ช่วยกันคุ้ยดินออกจากโคนต้นไม้ให้แม่หมูทั้งหลายไปอมน้ำมาให้พวกหมูที่มีเขี้ยวใหญ่ๆช่วยกันขวิดรากโดยรอบจนเหลือแต่รากแก้วที่ยังลงไปตรงรากเดียวเท่านั้นเอาละพวกท่านลบก่อนเราจะทำให้ต้นไม้นี่ล้มลงมาเองเสร็จแน่เจ้าฤาษีทุศีลตัดจักสุกรคุกเข่าเอาเขี้ยวขวิดตรงรากแก้วขาดไปเหมือนฟันด้วยขวานต้นไม้นั้นก็พลิกเฮ้ยล้มแน่ๆอ๋อใครๆก็ได้ช่วยทีโอ้ยพอชดินโกงตกลงมาเท่านั้นพวกหมูก็พากันรับไว้แล้วรุมกินเนื้อเสียครั้งนั้นได้มีรุกขเทวดาเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นโดยทั้งหมดญาติทั้งหลายมีมากด้วยกันย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จถึงต้นไม้ทั้งหลายที่เกิดในป่าก็เหมือนกันสุกรทั้งหลายพร้อมเพรียงกันเข้าฆ่าเสือโคร่งเสียได้เพราะประพฤติร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมูทั้งหลายช่วยกันฆ่าพรามและเสือโคร่งทั้งสองได้แล้วต่างร่าเริงบันเทิงใจพากันบรรลือสับสำเนียงเสียงสนั่นหมูเหล่านั้นยกให้ตัดชกสุกรเป็นพระราชาพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าชดินโกงในครั้งนั้นได้มาเป็นเทวทัตตัดชกสุกรได้มาเป็นธนุกขะติดสสะส่วนรุกขเทวดาสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า